สวัสดีครับผมนาดำครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาแนะนำกล้องนะครับ DVR นะครับตัวนี้เป็น DVR Insight นะครับเป็นกล้องติดรถยนต์หน้าและหลังนะครับผมให้ดูแบบนี้ครับนี่ฮะตัวนี้นะเป็นระบบสัมผัสหน้าจอนะฮะสัมผัสหน้าจอนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะครับนี่ครับสามารถตอบกล้องถอยได้ด้วยนะครับที่สามารถเรียกดูแบบหน้าครึ่งนะครับหลังครึ่งได้เลยนะครับเท่าๆกันนี้เป็นเรียกดูกล้องหน้าอย่างเดียวนะครับมีกล้องหลังอย่างเดียวนี่ครับแล้วก็เรียกดูหน้าใหญ่หลังเล็กนะครับแบบนี้เลยนะครับใช้งานง่ายเป็นเมนูไทยระบบสัมผัสนะครับสามารถเรียกโฮมหน้าจอขึ้นมาดูได้เลยแบบนี้ฮะนี่ครับอันนี้เป็นการบันทึกแบบวิดีโอนี่เป็นการถ่ายภาพนะครับแล้วเข้าสู่โหมดตั้งค่านะครับนี่ครับเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งการฟอร์แมตก็อยู่ที่หน้าจอเลยนะครับในการฟอร์แมตนะครับเราก็เลือกตกลงนะครับนี่ครับฟอร์แมตเรียบร้อยนะครับมาดูการตั้งค่าครับนี่ครับการตั้งค่าก็เป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับในส่วนของการใช้งานปกตินะครับมีทั้งหมด3หน้าจอนี่ครับนี่ครับแบบได้เลยนะครับนี่ครับกลับมาสู่หน้าจอปกตินะครับเข้าไปสู่การบันทึกครับนี่ครับสวยงามนะครับจอใหญ่4นิ้วนะครับข้อดีของจอรุ่นนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมให้ดูกล้องชัดๆนะครับลักษณะแบบนี้ดูการเก็บสายนะครับเดินสายเก็บสายเนียนๆไม่กระเกะระกะนะครับสายจะเดินแบบนี้แล้วเก็บเข้านี่นะฮะฝากไว้ตัวนี้นะครับพร้อมกับกล้องหลังเดินไปด้านหลังนี้เลยนะครับDVR ตัวนี้เป็น DVR ขนาด4นิ้วนะครับเป็น LED นะครับตัวนี้เป็น LED สกรีนแล้วหน้าจอ4นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอ IPS นะครับมีความคมชัดสูงมากนะครับความละเอียดอยู่ที่ 1080p ครับผมทั้งตัวเครื่องแล้วก็ดูในจอคอมพิวเตอร์ก็ 1080p เหมือนกันนะครับระบบ WDR ครับมีความชัดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับของตัวกล้องนะครับสายกล้องตัวนี้ยาวมากครับยาวถึง8เมตรเลยนะครับสามารถต่อรถพวก6ล้อได้นะครับแล้วถามรถพวก SUV นี่ต่อสบายเลยครับคนถามมาครับบางคนซื้อมาแล้วสายมันสั้นแค่4เมตร5เมตรนะครับของเรานี่สายยาวถึง8เมตรเลยนะครับส่วนตัวเลนส์หน้านะครับความกว้างของมุมกล้องอยู่ที่170นะครับส่วนด้านหลังนะครับกว้าง120นะครับรองรับเมมนะครับถึง32จิกความเร็วคลาส10ครับผมให้ดูหน้าตากล้องสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับขอปรับมุมนะครับให้ดูหน้าตากล้องสักหน่อยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่ฮะหน้าตากล้องเป็นแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหากล้องติดรถยนต์นะครับตัว DVR Insight ตัวนี้ผมแนะนำเลยนะครับใช้งานได้ดีมีประกันยาวๆดูแลให้การตลอดนะครับพร้อมกับการใช้งานที่ง่ายๆเลยครับมีคู่มือแบบไทยให้ด้วยนะครับฟังก์ชันการใช้งานก็ไม่ยากอะไรครับเป็นระบบจอสัมผัสนะครับงานสวยงานเนียนแบบนี้สอบถามรายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อทั้งหมดให้ไว้ใต้คลิปหรือโทรสอบถามผมได้ที่เบอร์0819537181ครับผมนะดำยินดีให้คำแนะนำครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับ